สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่85ของ TTA Sound ของ Sound Ten นะครับผมโตลิงตอมเป็นคนทำเช่นเคยครับในวิดีโอบล็อกนะฮะตอนที่85นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหมวดหมู่ใหม่นะครับก็คือเรื่องของออดิโอเรคคอร์ดดิ้งก็คือการบันทึกเสียงสำหรับงานโทรทัศน์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องของซาวด์เอฟเฟกต์และโลเคชั่นเรคคอร์ดดิ้งก็คือสิ่งบรรยากาศที่คุณเอาไปตัดต่อใส่คอนเทนต์ของคุณในกระบวนการโพสต์โปรดักชันนั่นเองนะฮะตามปกติแล้วนะครับ TTA Sound กับโปรดักชันไทยเนี่ยเราไม่คิดที่จะทำวิดีโอบล็อกที่อธิบายเทคนิคจ๋าๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่ออยู่ในองค์ความรู้ของลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถที่จะเจาะจงได้ว่าต้องการจะเช่าอะไรหน้าที่ของเราก็แค่ verify ว่าลูกค้าเอามาใช้ใส่กับอะไรมีข้อจำกัดอะไรไหมแล้วก็มันครบตามกระบวนการการเดินสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดทุกอย่างครบปุ๊บเอาไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะครับเดี๋ยวลูกค้าก็โทรมาหาผมเองแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษานิเทศนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาปี4นะฮะรวมไปถึงมัธยมแต่มัธยมในช่างเขาเพราะว่าเขายังไม่เรียนอะไรในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่านักศึกษานิเทศที่อยู่ประมาณชั้นปี4ที่กำลังทำโปรเจกต์จบเนี่ยมันแปลกมากนะครับว่าหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยแทบจะไม่สอนเรื่องออดิโอเรคคอร์ดดิ้งเลยแปลกจริงๆแปลกมากนะครับเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าข้อจำกัดของไมโครโฟนบูมหรือไมค์ช็อตกันกับไมค์ติดเสื้อเนี่ยแต่ละแบบมีอะไรการคอนซีลไมค์การเก็บไมค์อะไรมียังไงนะฮะแล้วหลายครั้งที่มาเช่าไปเนี่ยมักจะเกิดปัญหากลางงานนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไมค์บูมตอนที่รับเสียงผมอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะเอาไปใช้ในห้องเล็กๆครับห้องเล็กประมาณไซส์ผมเนี่ยฮะ 2.5 คูณ 5.2 อะไรประมาณนี้ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแล้วซาวเป็นอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่าไมโครโฟนผมไม่ดีนะครับเราก็ไม่รู้เราจะอธิบายเขายังไงเพราะว่าลายนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นนักศึกษาประสบการณ์เขาก็ยังไม่ได้เยอะถ้าเกิดว่าเราอธิบายว่าสิ่งที่คุณเอาไปมันผิดตั้งแต่ต้นมันก็เป็นอะไรที่ดูใจไม่สละกำเกินไปนะครับดังนั้นนะครับก็คือผมก็จะพูดด้านเทคนิคมากมายหน่อยนะครับในหมวดหมู่นี้นะครับเพราะว่าจะได้เบเนฟิตกันหรือเป็นประโยชน์กันหลายๆฝ่ายซึ่งตอนแรกที่จะประเดิมในหมวดหมู่นี้นะครับมีชื่อว่าไมบูมหรือช็อตกันไม่ใช่คำตอบสำหรับงานเสมอไปครับนะฮะอย่างตอนนี้ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นไมโครโฟนช็อตกันที่เราให้บริการนะครับนี่เป็นรุ่นยาวสุดที่เรามีนะฮะปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของไมบูมหรือช็อตกันเนี่ยมันอยู่ตรงที่อย่างนี้ครับหัวไมนะครับนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะว่าหัวไมอยู่ตรงนี้หัวไมค์ความจริงอยู่ตรงนี้ครับตัวรับเสียงของไมค์อยู่ตรงโคนนะครับอยู่ตรงโคนของไมค์นะครับแล้วก็มีท่อยาวๆเขาเรียกว่า interference tube นะครับคือท่อรับเสียงรบกวนเวลาที่คุณยิงไปเนี่ยอย่างสมมติผมยิงเข้าหาปากผมนะฮะยิงเข้าหาปากผมอย่างเงี้ยเสียงผมเนี่ยจะเข้าทางด้านหน้าไมค์ใช่ไหมครับวิ่งตรงเข้ามาตามท่อครับจนเข้าไปที่หัวไมค์นะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเสียงรบกวนที่มันเกิดขึ้นในบรรยากาศเสียงเครื่องซักผ้าเสียงตู้เย็นเสียงรถวิ่งเสียงคนทะเลาะกันเสียงหมาเห่าอะไรเนี่ยมันอยู่นอกบริเวณของการที่เราจ่อจากด้านหน้ามันก็จะเข้าไปที่ไอ้ซี่ตะแกรงเนี่ยครับนะฮะมันก็จะเข้าไปที่ซี่ตะแกรงเนี่ยในตำแหน่งที่ต่างกันแล้วมันก็จะถึงตัวไดอะแฟมเนี่ยในระยะเวลาที่ต่างกันกับเสียงตรงของเราวิ่งเข้าไปนั่นเองนะฮะดังนั้นพอมันมีความต่างกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการหักล้างทางเฟสเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของซาวด์นะครับไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะฮะก็เอากลายว่าเสียงที่เข้าจากตรงอินเทอร์เฟซถูกส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันก็จะหายไปเกือบหมดนั่นเองเหลือเฉพาะเสียงที่เราไปจี้ใส่มันเท่านั้นทีนี้ความยาวของก้านเนี่ยครับก้านสั้นก้านยาวนะฮะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าก้านที่ยาวจะมีมุมรับเสียงที่แคบลงนั่นหมายความว่ามันจะรับเสียงจากระยะไกลได้มากขึ้นนะครับแต่เราต้องเข้าใจกับมันไม่ใช่สูมใหม่มันไม่ได้เป็นไมค์ที่มีความฉลาดนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในสถานที่ที่มันมีความกล้องมากๆนะครับคุณก็จะได้ยินผลลัพธ์แบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าเสียงที่ได้จากไมโครโฟนช็อตกันตัวที่กำลังจับอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเสียงที่เป็นเสียงจริงๆของมันนะครับและไมโครโฟนช็อตกันที่จับอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นงานเยอรมันด้วยนะครับทำไมซาวด์มาถึงห่วยได้ขนาดนี้ง่ายๆครับไมโครโฟนที่เป็นไมบูมนะฮะมันมีซี่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจ่อไปที่ปากหรือจ่อไปที่อะไรต้นเสียงเนี่ยเสียงมันจะต้องเข้าทางนี้ไม่ได้เข้าทางนี้ถูกไหมครับถ้าเข้าทางนี้มันก็จะถูกหักล้างกันถูกไหมฮะแต่ว่าในห้องที่เป็นห้องไซส์แคบเนี่ยเวลาที่คุณเอาไปใช้นะฮะแล้วเสียงเนี่ยมันก็ก้องอยู่ในห้องดังนั้นเสียงของผมก็จะก้องไปตามนี่เพดานผนังพื้นแล้วก็รั่วกลับเข้าไปที่อินเทอร์เฟอเรนซ์ทูบของอันนี้นั่นเองเห็นอะไรไหมครับเสียงตรงของผมที่เข้าจากด้านหน้า
ไปรวมกันกับเสียงของผมที่สะท้อนมาจากเพดานหรือผนังเข้าทางอินเทอร์เฟอเรนซ์ถูกเพราะมันเข้ามาทุกทิศทางนะครับพอมันสะท้อนมันไม่ได้เข้าแค่หน้าไมค์นะมันเข้าข้างไมค์ด้วยตามตำแหน่งต่างๆเต็มไปหมดเลยมันก็เกิดการหักล้างทางเฟสเกิดขึ้นนั่นคือที่มาว่าทำไมเสียงผมตอนนี้ถึงฟังแล้วดูกะโหลกกะลาหรือฟังแล้วดูแบบเป็นต่างดาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลองเปลี่ยนในไมค์ติดเสื้อล่ะเห็นไหมฮะคนละซาวเลยนะครับคนละซาวอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าไมโครโฟนแบบติดเสื้อเนี่ยหรือไมค์คลิปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีวิธีในการรับเสียงของมันที่ต่างกันนั่นเป็นเพราะว่าไมโครโฟนที่เป็นไมค์ติดเสื้อเนี่ยครับมันใช้ตัวเราส่วนหนึ่งนะเป็นตัวกั้นเสียงรบกวนอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือมันอยู่ใกล้ปากเรามากนะฮะมันรับเสียงตั้งแต่ช่วงอกของเราขึ้นไปถึงปากดังนั้นเนี่ยไมโครโฟนที่เป็นไมค์ติดเสื้อเนี่ยจะสามารถทำงานได้ในสถานที่ที่แคบหรือว่าห้องแคบๆที่มีเสียงสะท้อนเนี่ยได้มากกว่านั่นเองส่วนไมค์ช็อตกันนี่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายในห้องที่แคบคุณต้องมั่นใจว่าห้องนั้นเนี่ยไม่มีการสะท้อนของเสียงเลยนะครับคือปล่อยอะไรไปแม่งดูดออกไปหมดอ่ะคุณจะได้เสียงที่ใกล้เคียงกับที่เราถ่ายข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในสถานที่ที่ห้องแคบด้วยแล้วกล้องด้วยนะฮะเหมือนกับไมค์หัวกล้องตอนนี้นะฮะนี่คือไมค์หัวกล้องนะครับนี่คือเสียงของผมที่อยู่ในห้องนะฮะเห็นไหมฮะกล้องชิบหายเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่คุณคนได้ยินนั่นแหละครับนะฮะอย่างที่บอกครับย้ำอีกครั้งนะครับห้องต้องไม่เล็กครับและห้องต้องไม่กล้องหรือกล้องน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้ห้องใหญ่ไว้ก่อนถึงจะดีกล้องนิดกล้องหน่อยช่างแม่งนะครับขอขนาดห้องไว้ก่อนถ้าเกิดว่าห้องเล็กเตรียมตัวเปลี่ยนไปใช้ไมค์ติดเสื้อไว้ก่อนได้เลยจะเป็นการเซฟที่สุดผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับหลายคนก็คงจะมีความคิดที่อยู่ประมาณว่าเฮ้ยตายแล้วถ้าเกิดว่าฉันเช่าไมค์บูมไปแล้วฉันไม่ใช้งานอินดอร์แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงอะว่าไอ้ห้องอินดอร์ที่ฉันเอาไปใช้เนี่ยมันจะจับเสียงได้โดยที่มันไม่ได้เป็นเสียงอย่างเงี้ยทำยังไงดีนะครับผมก็เลยบอกว่ากูไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสถานที่ที่เอาไปจริงๆเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ส่งผลลบต่อการบันทึกเสียงหรือส่งผลบวกต่อการบันทึกเสียงหรือมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องดีพลอยหรือเอมพลอยอะไรที่แตกต่างกันออกไปหรือไม่ไม่มีใครรู้ครับแต่ละที่มีความยูนิคนะครับจริงๆนะฮะดังนั้นตามปกติแล้วนะครับออดิโอเรคคอร์ดิสนะครับหรือว่าคนที่ทำหน้าที่บันทึกเสียงในงานโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือว่าซาวด์ฟิกหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เขาจะมาเช่าอุปกรณ์จากผมไปเนี่ยเขาจะเช่าไปทั้งไมค์บูมนะครับแล้วก็ไมค์ติดเสื้อนั่นเองนะฮะถอดไปแล้วนะครับขออภัยนะครับก็คือมันก็จะต้องเอาไปใช้กันทั้งคู่นะครับเพราะว่าในกรณีที่อย่างนึงใช้ไม่ได้ต้องมีอย่างนึงที่ใช้ได้เสมอดังนั้นขอกำชับอีกรอบนะครับไมโครโฟนแบบบูมหรือช็อตกันไม่ใช่ไมโครโฟนที่ใช้ในทุกสถานการณ์อย่างที่หลายๆคนได้คิดกันไว้นั่นเองนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่85นะครับแล้วก็ในตอนต่อไปผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบกันให้ดูครับว่าระหว่างไมบูมเนี่ยกับไมค์ติดเสื้อนะครับออปชันไหนจะเป็นออปชันที่แต่ละท่านรู้สึกว่าโอเคที่สุดนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีออปชันอะไรที่มันดีที่สุดเสมอไปหรอกนะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรสนิยมไม่เหมือนกันนะฮะเราก็ขอให้เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าจะเอาเซฟนะครับก็มาเช่าไมค์ติดเสื้อไปด้วยนะฮะชีวิตจะดีครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ